สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับพบกันอีกแล้วนะครับในวันนี้ก็ขอพี่น้องที่จะรับฟังสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับเชิญรับฟังครับประการที่2ครับวิธีทวงคืนเวลาก็คือเราจะต้องมีหลักที่ดีในการเลือกใช้เวลาเลือกวิธีใช้เวลาการเลือกทำบางสิ่งบางอย่างและปฏิเสธโอกาสสำคัญบางอย่างครับปฏิเสธโอกาสสำคัญบางอย่างที่เป็นศัตรูกับสิ่งที่สำคัญที่สุดมีโอกาสมากมายนะครับรอคอยอยู่พี่น้องครับการท้าทายของเราหาใช่การแยกแยะสิ่งดีออกจากสิ่งที่ไม่ดีแต่เป็นการที่เราต้องฉกฉวยสิ่งที่ดีสุดออกจากสิ่งที่ดีธรรมดาธรรมดาทั้งหลายทั้งปวงนั่นคือการเลือกวิธีใช้เวลาทำสิ่งที่สำคัญที่สุดดีที่สุดและทำนองเดียวกันครับผมได้กล่าวไปแล้วก็คือเราต้องรู้จักที่จะปฏิเสธสิ่งที่เราอยากทำนะครับปฏิเสธสิ่งที่เราอยากทำเพื่อทำสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทำปฏิเสธสิ่งที่เราอยากทำเพื่อตอบรับทำในสิ่งที่ดีสุดและเมื่อเราตอบรับทำสิ่งที่ดีสุดกับพระเจ้าแล้วเราต้องทำอย่างเต็มที่เต็มที่เต็มที่กับพระเจ้าพี่น้องครับผมยกตัวอย่างนะครับอาจารย์ที่ผมเคารพรักท่านหนึ่งนะครับท่านปฏิเสธการกินเลี้ยงหลังพิธีมงคลสมรสในหลายๆครั้งนะครับท่านจะบอกว่าท่านต้องเตรียมเทศในหลายๆครั้งเนี่ยนะครับท่านปฏิเสธไม่ไปงานเลี้ยงรับรองเพราะอะไรครับเพราะว่าวันรุ่งขึ้นท่านต้องรับใช้พระเจ้าวันรุ่งขึ้นนะครับซึ่งเป็นวันอาทิตย์ท่านจะต้องนำพระคัมภีร์นะสอนพระคัมภีร์หรือให้คำปรึกษาเนี่ยครับคือสิ่งที่เราจะต้องปฏิเสธเลือกที่จะปฏิเสธนะครับแล้วเราจะได้มีเวลาเหลือนั่นคือการเลือกวิธีใช้เวลาครับเช้าวันใหม่นะครับเราจะสดชื่นในการรับใช้พระเจ้าเช้าวันใหม่ทั้งจิตใจของเราก็พร้อมร่างกายของเราก็พร้อมนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับวันเสาร์นะครับอย่านอนดึกอย่าดูซีรีส์ครับวันเสาร์นะครับเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจในการที่เราจะเข้าเฝ้าพระเจ้าในวันอาทิตย์เราต้องจัดระเบียบวินัยเราจะต้องปฏิเสธในการทำเรื่องที่สำคัญนะครับแทนที่เราจะใช้เวลาในการเตรียมตัวรับสิ่งที่ดีที่สุดครับพี่น้องครับหลายครั้งนะครับเราใช้เวลาประชุมมากเกินไปเราเรียกว่าการประชุมที่ไม่มีประสิทธิภาพครับการประชุมที่ไม่มีทรัพย์นะครับใช้เวลามานานเกินและตัวเราเองเนี่ยอาจจะเป็นที่ต้องการของคนอื่นๆด้วยผมขออนุญาตเตือนนะครับระวังจอมบงการระวังจอมฉกฉวยระวังจอมอวยนะครับจอมอวยระวังจอมบงการจอมฉกฉวยจอมอวยเราต้องเรียนรู้ที่จะเลือกและไม่เลือกเพียงเพราะเราต้องการให้คนอื่นชื่นชมชื่นชอบเราต้องเรียนรู้ที่จะปฏิเสธสิ่งที่ดีๆและกล้าหาญพอที่จะเสี่ยงต่อการสร้างศัตรูด้วยนะครับคำครหาด้วยที่จะมาถึงเราถ้าเราอยากจะควบคุมเวลาของเราให้ดีที่สุดถวายพระเจ้าแล้วก็เราต้องกัดฟันตอบปฏิเสธอย่างหนักแน่นและสุภาพอ่อนโยนครับสุภาพอ่อนโยนต่อโอกาสดีๆที่ถูกคนอื่นนำเสนอแต่ไม่ใช่โอกาสที่ดีที่สุดพี่น้องครับคนอื่นนั้นอาจจะมีวิธีการนำเสนอบางสิ่งบางอย่างนะครับที่ดีครับแต่มันไม่ใช่ดีที่สุดครับในการรับใช้พระเจ้าของเราเราถูกกำหนดให้ทำสิ่งที่ดีที่สุดก่อนเสมอพี่น้องครับในช่วงโควิดนี้ครับหลายๆคริสตจักรต้องปิดแต่ภารกิจไม่เคยหยุดครับภารกิจอะไรครับภารกิจการประกาศภารกิจการอภิบาลเลี้ยงดูภารกิจการสร้างสาวกประกาศเลี้ยงดูสร้างสาวกไม่เคยหยุดแม้ว่าโควิดจะทำให้คริสตจักรปิดแต่ไม่สามารถหยุดยั้งภารกิจที่สำคัญที่สุดได้เพราะเมื่อเราเปิดโบสถ์ครับพี่น้องจะต้องพยายามนะครับผลักดันสร้างสรรค์ให้เกิดการประกาศการอภิบาลการเลี้ยงดูการสร้างสาวกให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเวลาที่เปิดโบสถ์แล้วพี่น้องครับเราจะต้องเลือกทำเลือกใช้เวลาทำสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนเสมอเราต้องพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับว่าสิ่งไหนจำเป็นมากที่สุดรีบทำก่อนเลยครับสิ่งไหนจำเป็นสิ่งไหนไม่จำเป็นสิ่งไหนเร่งด่วนนะครับสิ่งไหนสำคัญอย่าปักใจเชื่อคนอื่นครับแต่ขอเรามั่นใจการทรงนำของพระเจ้าและนี่คือความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าล้วนๆเพราะแต่คนนั้นต้องถวายรายงานต้องรับผิดชอบต่อเวลาที่พระเจ้ามอบให้กับเราพี่น้องครับเราจะทราบว่าพระเจ้าได้
เรียกเราให้เราทำอะไรในช่วงใดของชีวิตไม่ใช่อยู่ที่เราชอบหรือเปล่าแต่อยู่ที่พระเจ้าชอบหรือเปล่าพระเจ้าโปรดปรานเราในเรื่องการใช้เวลาหรือไม่ต่างหากครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องรายงานกับพระเจ้าเราจะต้องมอบเรียกว่ามอบบัญชีของเราให้กับพระเจ้าบัญชีการใช้เวลาครับพระเจ้าบันทึกทุกวินาทีที่เราใช้เวลาอย่าลืมนะครับพี่น้องครับเราต้องมีหลักที่ดีในการเลือกวิธีใช้เวลานะครับประการต่อไปครับประการที่3เราต้องวางแผนจัดสรรเวลาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆการวางแผนจัดสรรการใช้เวลาแต่เนิ่นๆนั้นสามารถทำให้เวลาของเรานั้นมันยืดหยุ่นและไม่ตายตัวและเราสามารถควบคุมเวลาได้ด้วยครับนี่สำคัญนะครับถ้าเราไม่จัดสรรเวลาไม่วางแผนการใช้เวลาก่อนถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเวลาของเราจะถูกจอมบงการจอมฉกฉวยจอมอวยขโมยไปและบังคับบัญชาชีวิตของเราแทนพี่น้องครับถ้าเราไม่วางแผนจัดสรรเวลาไว้อย่างเนิ่นๆครับนะครับเราจะไม่สามารถยืดหดเวลาของเราได้เลยเวลาของเราจะไม่ยืดหยุ่นพี่น้องครับบางครั้งเนี่ยบางคนไม่ยอมวางแผนเขาบอกว่าเวลาของฉันเนี่ยมันยืดหยุ่นนะครับทำอะไรตามการทรงนำของพระเจ้าก็แล้วกันมีอะไรมาก็ทำก็แล้วกันไม่เคยวางแผนพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เลวร้ายมากครับไม่ถูกต้องพี่ครับนี่คือหลักการในการใช้เวลาทวงคืนเวลาเราจะต้องบันทึกนะครับผู้รู้เนี่ยผู้เชี่ยวชาญเรื่องการใช้เวลาเนี่ยบอกว่าเราต้องบันทึกปฏิทินล่วงหน้าถึง2เดือนเป็นอย่างน้อย2เดือนเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วบันทึกตรงนี้นะครับเราจะต้องลงละเอียดเวลาไหนที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้าเวลาไหนที่เราจะพักผ่อนเวลาไหนที่จะทำงานเวลาไหนที่เราอยู่กับครอบครัวเวลาไหนให้กับคริสตจักรถ้าเราไม่มีการจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังอย่างนี้นะครับเวลาของเราเนี่ยก็จะสับสนวุ่นวายหลายคนนะครับถูกภรรยาหรือสามีต่อว่าว่าเนี่ยฉันอยากจะให้บ้านฉันเนี่ยนะบ้านเราเนี่ยเป็นคริสตจักรเสียละเกินนะฉันจะได้เจอเธอทุกวันนั่นคือสิ่งที่เราเองนั้นจะต้องใคร่ควรคิดคำนึงนะครับว่าอะไรสำคัญที่สุดพี่น้องครับการหาความรู้ส่วนตัวการอ่านพระคัมภีร์นะครับการที่เราจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคนอื่นกับพระเจ้าอะไรสำคัญที่สุดพี่น้องครับต้องเลือกความต้องการอื่นๆนะครับหลังจากนี้ถ้าเราจัดถูกต้องแล้วเนี่ยมันจะเป็นระบบระเบียบเรียบร้อยครับแล้วเราต้องกำจัดความต้องการที่ไม่สมเหตุสมผลออกไปด้วยกำจัดมันออกไปนะครับเราจะต้องมาลำบากกับสิ่งที่ไม่จำเป็นทำไมครับพี่น้องครับเมื่อเราจัดการอย่างนี้แล้วนะครับเมื่อเราจัดสรรเวลาวางแผนเวลาแล้วโลกส่วนตัวเราจะดีขึ้นเลยครับโลกส่วนตัวเราจะดีขึ้นเลยจะไม่มีคนแย่งเวลาเราไปจากสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราแล้วนะครับเราต้องตั้งใจนะครับกัดไม่ปล่อยเรื่องการวางแผนจัดสรรเวลาให้มันเกิดระเบียบเรียบร้อยและต้องจำไว้ว่าเราจะต้องเอาเรื่องฝ่ายวิญญาณมาก่อนเสมอนะเราจะต้องไม่ละเลยวินัยฝ่ายวิญญาณในการข้างฟ้าพระเจ้านะครับนะครับนี่คือการจัดสรรวางแผนเวลาอย่างมีประสิทธิภาพพี่น้องครับเราจะต้องรู้ว่าบางเหตุการณ์บางเรื่องราวนะครับยืดหยุ่นได้นะครับบางเรื่องราวนี้ก็ต่อเวลาไปได้นะครับและนั่นนะครับคือถ้าเราจัดสรรไว้ล่วงหน้าอะไรที่ยืดหยุ่นได้เราจะยืดหยุ่นอะไรที่เลื่อนออกไปได้เราก็เลื่อนออกไปมันจะมีความสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อนนี่นะครับคือที่มาของการที่ว่าพระเจ้านั้นได้ตั้งเวลาครับตั้งเวลาให้มนุษย์คู่แรกเลยนะครับมีเวลาพักผ่อนเพราะพระเจ้าจริงๆแล้วพระองค์ไม่ต้องพักผ่อนแต่พระองค์ก็ตั้งวันสบาตัวไว้ให้สำหรับมนุษย์พักผ่อนเข้าหาพระเจ้าแท้จริงแล้วทุกๆวันนะครับในพระคัมภีร์ปฐมกาลเนี่ยบันทึกว่าพระเจ้าก็ดำเนินกับอาดัมเอวาในสวนนะฮะคุยกันครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆและวันสบาตัวนั้นเป็นวันพักผ่อนอย่างแท้จริงถ้าเราจะจัดสรรเวลานั่นคือวิธีการทวงคืนเวลาครับที่สำคัญที่สุดนะครับก่อนที่จะหมดในช่วงนี้นะครับก็คือเมื่อเราวางแผนเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมมอบแผนงานของท่านไว้กับพระเจ้าจบลงแล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรและขอให้พระเจ้าของพระเจ้าในวันนี้นั้นเกิดผลในชีวิตของพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ